สวัสดีค่ะทุกท่านมื้อนี้ก็เลิกงานมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเลิกงานมาแล้วก็วิ่งเข้าครัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนต่อกับวิ่งเข้าครัวคือเก่าเนาะค่ะเลิกงานก็บ่ได้นั่งเนาะค่ะพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเราก็ต้องรีบเข้าครัวมาทํากับข้าวทันทีทันใดเลยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าบ่เฮ็ดจังซี่ก็บ่มีเวลาได้นั่งพักผ่อนเนาะค่ะพี่น้องก็เลยต้องวิ่งเข้าครัววันนี้ก็เลิกงานปุ๊บก็ไปซื้อกับข้าวไปซื้อหมูซื้ออาหารซื้อกับข้าวมาแล้วก็มาถึงบ้านก็มาเข้าครัวเลยนะคะทุกคนเข้าครัวแล้วก็เตรียมทํากับข้าวนะคะวันนี้ส่วนลูกชายและสามีก็นั่งดูโทรศัพท์ค่ะนั่งดูโทรศัพท์ไม่ขยับตัวไปไหนเลยค่ะทุกคนอากาศช่วงนี้ก็เป็นอะไรก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะแบบว่าเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หิมะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หิมะหน่าเบื่อเนาะค่ะก็เลยออกข้างนอกกันบ่ได้ค่ะก็ได้แต่นั่งเฝ้ากองไฟอยู่บ้านนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะคุณค่ะก็ดูเอาก็แล้วกันพากันนั่งเฝ้ากองไฟอยู่ค่ะพี่น้องส่วนเครื่องดูดฝุ่นก็ทํางานกันไปเนาะค่ะเครื่องล้างจานก็ทํางานกันไปคนก็นั่งดูโทรศัพท์กันไปเนาะค่ะทุกท่านค่ะส่วนต่อก็จะเริ่มบรรเลงทํากับข้าวก่อนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะค่ะต่อก็เตรียมซื้อไปซื้อหมูมาต่อก็เลยให้เพิ่นหั่นเป็นชิ้นๆให้แล้วก็เอามาใส่ช่องปิดไปเนาะค่ะส่วนตัวนี้ต่อก็จะหั่นแล้วก็จะทําเป็นเอามาผัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมื้อนี้สิทําอาหารเมนูอะไรก็ดูกันไปค่ะก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดเมนูหยังเนาะค่ะก็เลยสิหั่นหมูเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเนาะเราจะผัดนะคะทุกคนแต่เราก็เตรียมมุมก็สิบ่ค่อยชัดปานใดดอกเนาะจ้ะแต่ก็ต่อก็สิหั่นจังซี่เนาะค่ะเราจะทําเมนูต่อก็เตรียมแครอทหัวหอมแล้วก็หน่อไม้ใบแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าได้นึกเมนูออกค่ะว่าสิผัดอีหยังดีเนาะจ้ะต่อก็สิมีอยู่2อย่างคือผัดพะแนงกับผัดผัดขิงหรือว่าผัดอะไรก็ไม่รู้เนาะค่ะพี่น้องผัดร่วมผัดนะคะก็สิออกมาเป็นเมนูหยังกับเอาเมนูนั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องตัวนี้เป็นทําอาหารไทยกันนะคะส่วนลูกชายต่อกะบ่มีงานทําเนาะค่ะพี่น้องโรงเรียนกับบ่ไปเด็กน้อยคนนี้สิเกเรค่ะคือค่ะพี่น้องไม่ไปโรงเรียนจริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นเกเรหรอกค่ะพี่น้องเขาเป็นคนแบบสมาธิสั้นนะคะไปอยู่กับเพื่อนฝูงหลายๆบ่ได้เนาะค่ะแบบทั้งขี้ข้านั้นล่ะค่ะพี่น้องเขาตั้งแต่เกิดมาต่อบ่เคยเห็นเขาไปโรงเรียนจักเทียอยู่บ่ขวนลูกชายน้อยคนเด้อค่ะพี่น้องแต่เขาก็บ่มีผิดมีภัยจ้ะคนนี้บ่มีผิดมีภัยบ่มีผิดมีภัยกับต่อกับดีของเขาอยู่เนาะค่ะเขาเป็นเด็กน้อยเงียบๆง่ายๆสบายๆของเขาค่ะเขาชอบอยู่ตามสบายสบายของเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นนะเนาะพี่น้องเนาะจ้าบ่เป็นหยังหรอกก็จะหั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นเล็กๆบางๆก่อนเนาะค่ะพี่น้องเขาจะจังสิเอาไปผัดเนาะค่ะผัดใส่พริกแกงแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆเนาะค่ะหั่นหมูไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะตัดสินใจแล้วนะคะว่าทําอะไรทําผัดพริกแกงหรือว่าพะแนงต่อก็คงจะเป็นผัดพะแนงนะคะครอบครัวใหญ่เนาะค่ะเพราะว่าต่อเฮ็ดนี่ก็สิให้พอกับลูกผลอยู่นี่กินน้ำแล้วก็สิเอาไปให้ลูกชายห่อเข่าไปน้ำกินที่ทำงานน้ำเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อเอากะทิใส่ก้อนแล้วก็สิล้วนหมูนะจ้ะเพราะว่าสูตรของต่อเวลาเฮ็ดหมูเนาะค่ะเวลาเฮ็ดหมูต่อสิล้วนหมูใส่กะทิหมูมันสิได้นุ่มนะคะแล้วก็สิบ่เหม็นคาวนําจ้ะบ่ล้วนใส่น้ํามันเด้อค่ะพี่น้องถ้าล้วนใส่น้ํามันหมูเฮานี่ค่ะหมูเฮาสิแข็งนะคะสิเป็นแข็ง
เขาต้องรวนใส่กะทินะจ๊ะรวนใส่กะทิเลยนะคะทำทีทำน้อยไม่เป็นนะคะทำทีก็อย่างลูกสาวบานล่ะแม่ทำกับเขาทีหนึ่งกับปานบานกินสิบคนวะนะกินสองคนกินคนเดียวปานบานกินสิบคนเนื้อเฮ็ดหลายเนาะจ้ะคือต่อมีคำที่ว่าเหลือดีกว่าบ่อิ่มนะคะพี่น้องได้เหลือดีกว่าบ่อิ่มเนาะค่ะล้วนหมูใส่กระทะนะคะต่อสิล้วนไปเรื่อยๆก่อนนะจ้าล้วนไปเรื่อยๆวันนี้ทำกับข้าวเมนูไม่ได้นั่งเลิกงานมากับจังสี่พี่น้องเอ้ยอยู่สวีเดนต่อซะเป็นลำบากผู้ใดว่าเป็นเมียฝรั่งอันสบายว่าแมนเด้อค่ะพี่น้องซะเป็นลำบากก็อยู่เมืองไทยเฮาบ่ได้พักได้พรเฮ็ดงานกับบ่ได้พักได้พรค่ะพี่น้องถ้าหยุดก็คือบ่มีอยู่มีกินแต่ว่าก็ดีอย่างนึงเนาะค่ะแต่ว่าคันสิเป็นไปเป็นไปได้เนาะพี่น้องคนที่เพิ่นได้อยู่เมืองไทยทุกมือนี่เพิ่นต่อว่าดีก็สมัครดีก็เป็นเมียฝรั่งนี่พี่น้องจ๋าคนที่อยู่เมืองไทยทุกมือนี่ก็เฮาก็มีทางทํามาหากินคือกันมีทางทํามาหากินได้หลายร่ํารวยกว่ามาอยู่เมืองฝรั่งอีกเนาะคนที่ได้ผัวฝรั่งนี่เมียเมืองไทยก็ไปได้ใช้เงินซื้อๆดอกพี่น้องกลับมาก็คือกันกับต่อนี่ล่ะก็มาดิ้นรนหาใหม่อีกโอ้ยล่ะตอนนี้เฒ่าแล้วต่อก็จมไปซะแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าต่อเฒ่าแล้วต่อก็รู้สึกเหนื่อยน่ะทำงานต่อก็เหนื่อยถ้าหนาวถ้าหนาวสิกันอากาศหนาวกับเส้นขาเส้นแข้งก็ตึงปวดมั้ยพี่น้องเนาะจมไปเรื่อยๆก็เนาะค่ะพูดพี่น้องบ่มีเวียกมีงานหยอกกันหยอกกันกับลูกโอ้ยบักเฒ่าเฒ่าเอ้ยหยอกกันกับลูกเป็นมาเด็กน้อยนี่แหละค่ะมีผู้ใหญ่หยอกอยู่ผู้เดียวเท่านี้แหละค่ะเนาะก็เขาบ่อยู่นําเรากะสิเหงาเนาะค่ะพี่น้องใช่ได้แล้วค่ะเริ่มออกน้ำแล้วค่ะรอให้ออกน้ำใสๆก็นอดจ้าถ้าออกน้ำใสๆก็สิต่อก็สิได้เอากะทิลงเนาะค่ะเอากะทิลงเอาพริกแกงลงเนาะจ้าโอ้กะทิกระเด็นพี่น้องเอ้ยเห็ดแห้งโคตรตาก็มองแต่กล้องนะคะนี่ค่ะใส่พริกแกงลงไปค่ะสูตรหมูนุ่มนะจ๊ะพี่น้องสูตรหมูนุ่มจ้ะมื้อนี้ต่อกับบ่นจักหน่อยเด้อเนาะพี่น้องเนาะบ่นให้พี่น้องฟังนิดๆน้อยๆค่ะเพราะว่าไม่บ่นบ้างก็ไม่ไหวมันเหนื่อยค่ะก็ทำกับข้าวไปก็มีการบ่นไปนี่ก็จะทำเป็นผัดแหนงนะคะผัดแหนงของเราผงนวดจ้ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะน้ำตาลต่อเฮียเต็มอันพื้นอยู่ต่อใส่แค่หลอดใส่หัวหอมเนาะค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้กระป๋องนะคะต่อไปหาเบิ้งผักอันที่ต่อปลูกไว้ผักหอมนะคะผักอีตูแมงราคาติดต่อแซ่ช่องแข็งไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดแหนงของต้อนะจ๊ะน่ากินบ่ค่ะพี่น้องจ๋าต้อกับสิเอิ้นสามีกับลูกๆมากินได้แล้วเนาะค่ะมอดแฟดิกแอสกรีน
เอิ้นแล้วค่ะเอิ้นเพิ่นมาตักกินแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ค่ะอาหารของเราหลังเลิกงานนะคะหมดแฟดิกคานบามแอร์รีดพูดน่ะอยู่กันจังซี่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยชีวิตของต่อกับครอบครัวจ้ะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กันแบบสบายสบายบ่ค่ะพี่น้องคือกันคือกันอยู่กันต่อกับแฟนก็อยู่คือกันกับแบบว่าไอ้บ้านนอกบ้านเฮาล่ะค่ะพี่น้องไอ้คนบ้านนอกบ้านเฮาบ้านเฮาแหมคนบ้านนอกเพิ่นก็อยู่กันจังซี่ล่ะต่อก็ได้
ได้ทำกับข้าวให้สามีกับลูกกินเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนต่อต่อสีไอ้ป่นปลาทูกินเนาะค่ะต่อป่นปลาทูหน้ากินต่อกินผัดกินจังซี่บ่ค่อยได้ดอกพี่น้องพออืดพออมค่ะก็กินได้แต่ป่นๆแก้วๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อก็สิคลิปนี้ต่อก็เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะกินข้าวน้ํากันกับต่อด้วยจ้ะมานี่จ้าทีนี้ของต่อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะป่นปลาทูหน้าเนาะค่ะกับลวกผักจ้ะพี่น้องนี่คืออาหารของต่อค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้า